การปฏิบัติที่เรียกว่าเจริญสติเป็นความตั้งใจของวัดป่าสุขโตเราก็ประกาศตัวเป็นสถาบันสติปัฏฐานเพื่อแสดงจุดมุ่งหมายหรือความตั้งใจที่จะช่วยกันสร้างสติให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็นักปฏิบัติทั้งหลายส่วนใหญ่คนทั่วไปก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องสติเท่าไหร่เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วหรือว่ามีกันอยู่แล้วคือถ้าไม่มีสติก็แปลว่าบ้างั้นถ้ายังไม่บ้าก็แสดงว่ามีสติส่วนใหญ่ที่สนใจอาจจะได้แก่สมาธิหรือว่าปัญญาแต่ที่จริงสตินี่มีความสำคัญมากสตินี่ไม่ได้หมายความว่าไม่บ้ามันมีความหมายละเอียดแล้วก็ลึกไปกว่านั้นก็ให้เรามาทำความเข้าใจเรื่องสติกันสักหน่อยสติความหมายง่ายๆพื้นๆก็คือความระลึกได้เราระลึกได้หรือจำได้เรื่องอะไรก็ตามอันนั้นแหละเป็นงานของสติจำวันเวลาที่นัดหมายได้จำได้ว่านัดกันเวลานี้อันนั้นก็เป็นงานของสติจำได้ว่าเสียกรุงตั้งแต่เมื่อไหร่เราเสียกรุงกี่ครั้งจำได้ว่าวันไหนในหลวงจะมีอายุครบ80ปีนั่นก็สติคือความระลึกได้แต่ว่าอันนั้นยังเป็นสติธรรมดาสิ่งที่เราต้องการฝึกก็คือสัมมาสติสติทั่วๆไปในความหมายที่แปลว่าระลึกได้นี้โจรก็ไปใช้ได้เวลาจะไปปล้นบ้านใครมันก็จำได้ว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาเมื่อไหร่หรือว่าเวลาจะทำงานก็จำได้ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเวลาจะเปิดเซฟก็จำได้ว่ามันใช้รหัสอะไรอันนั้นเป็นสติซึ่งอาจจะเป็นมิจฉาสติก็ได้หรือว่าการระลึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจใครเขาด่าเราไว้จำได้เห็นหน้าเขาแล้วก็นึกเลยว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาพูดกับเราอย่างไรอันนี้ก็สตินะแต่ว่ามันเป็นมิจฉาสติไปแล้วเพราะว่าพอเราลึกขึ้นมาได้ก็ทำให้โกรธความโกรธนี่ก็เป็นอกุศลหรือว่าจำหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จำแล้วก็ใจก็ลอยเพลินไปเหมือนกับย้อนกลับไปดูหนังเรื่องนั้นใหม่นะกำลังนั่งทำวัดอยู่นั่ง
ฟังอยู่แต่ว่าใจมันเป็นนึกถึงจำได้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยใจลอยไปอันนั้นมันเป็นมิจฉาสติแล้วคือมันทำให้เมื่อระลึกได้แล้วทำให้จิตเป็นอกุศลสิ่งที่เราต้องการก็คือการสร้างหรือว่าบ่มเพาะสัมมาสติให้เกิดขึ้นสัมมาสติก็มีความหมายหลายอย่างเริ่มตั้งแต่การระลึกนึกถึงแล้วเกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาหรือเกิดความไม่ประมาทขึ้นใช่ระลึกนึกถึงคนที่เขากินเหล้าเมายาแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุเราก็เกิดเป็นบทเรียนขึ้นมาว่าเนี่ยโอ้กินเหล้ามันไม่ดีเล่นหวยมันไม่ดีนะหรือระลึกถึงความตายของคนที่เรารักหรือคนที่เราคุ้นเคยแล้วเกิดระลึกเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเพราะเราต้องขวนขวายทำความดีหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับความตายที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นกุศลธรรมนะเพราะว่ามันเป็นความไม่ประมาทเราเริ่มนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาความเราเริ่มนึกถึงนั่นก็เรียกว่าเป็นสมสติอย่างเราเริ่มนึกถึงความตายเราก็เรียกมรณสติมรณสตินี่ก็ถือว่าเป็นสัมมาสติอย่างหนึ่งแต่ว่าสัมมาสติที่อยากจะเน้นกันก็คือการไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่ถือตัวหรือว่าไม่ลืมกำพื้นล้างเงาของตัวอันนั้นก็ความหมายหนึ่งอย่างคนที่เป็นลูกชาวบ้านเสร็จแล้วต่อมาได้กลายเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เลยไปดูถูกชาวบ้านไปดูถูกชาวไร่ชาวนาซึ่งเคยเป็นอาชีพของตัวเป็นอาชีพของพ่อแม่อันนี้เรียกว่าลืมตัวลืมรากเหง้าลืมกำพืชแต่ว่าคำว่าไม่ลืมตัวในที่นี้นี่เรามีความหมายที่ละเอียดกว่านั้นหมายความว่าเราทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่เราก็ไม่ลืมในกิจที่ทำอย่างเช่นกำลังนั่งฟังเทศอยู่หรือว่านั่งทำวัดอยู่พอใจมันลอยไปใจลอยไปที่บ้านบ้างหรือว่าลอยไปที่ครัวบ้างแล้วลุกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังอยู่ที่ศาลากำลังฟังธรรมกำลังทำวัดอยู่ให้ความระลึกได้ตรงนี้เนี่ยทำให้เราดึงกลับมาสู่ปัจจุบันไม่ลืมตัวไม่ลืมไปในอารมณ์ปรุงแต่งไม่หลงเข้าไปในความคิดฟุ้งซ่านไม่เผลอไปสู่อดีตหรือว่าไม่จมอยู่ในอนาคตกลับมาสู่ปัจจุบันความระลึกได้อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าสัมมาสติโดยพอเวลาจมเข้าไปในอารมณ์นะเผลอเข้าไปในอารมณ์โกรธก็ดีโมโหก็ดีทุกข์ก็ดีท้อแท้ก็ดีแล้วเราลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังจมอยู่ในอารมณ์เมื่อเราลึกขึ้นมาได้สลัดจิตออกจากอารมณ์นั้นหรือพูดอีกอย่างนึงคือว่าปล่อยอารมณ์นั้นให้หลุดล่วงออกไปจากจิตอันนั้นแหละเป็นสัมมาสติพอนำไปสู่จิตที่เป็นปกติสัมมาสตินี่สำคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะไม่รู้จักหรือว่าไม่มีสัมมาสติที่มีกำลังเรามีแต่สติธรรมดาแต่สัมมาสติของเรามันไม่มีกำลังหรือสติของเรายังไม่ได้พัฒนาไปเป็นสัมมาสติหรือมหาสติ
ลองดูเถอะที่เราทุกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราลืมตัวเราปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำจิตใจแล้วเราก็จมไปกับอารมณ์นั้นลืมตัวพอเรารู้ตัวขึ้นมาพอเราระลึกได้ขึ้นมาว่าเผลอก็ไปในอารมณ์นั้นแหละเรากลับมาสู่ปัจจุบันขณะความเป็นปกติเกิดขึ้นมาเวลาเราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นมาทำให้ทุกข์นะแต่เป็นเพราะใจเราเผลอหรือพูดอย่างง่ายคือเราลืมตัวเราต้องพัฒนาหรือว่าเพิ่มความระลึกได้ให้มันไวให้มันรวดเร็วจนกระทั่งละเอียดถี่ยิบขณะที่กำลังนั่งฟังนี้พอใจแวบไปอดีตบ้างอนาคตบ้างระลึกได้ขึ้นมาระลึกได้ทั้งสองแง่คือระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ดึงจิตกลับมาสู่ปัจจุบันหรือระลึกได้ว่าโอ้นี่กำลังเผลออยู่จริงๆตรงนี้เราเรียกว่ารู้ตัวมันมีตัวนึงคือสัมปชัญญะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันความระลึกได้อย่างนี้แหละที่เราต้องการพัฒนาให้มากขึ้นเพราะว่าเวลาตากระทบรูปหูได้ยินเสียงมันเกิดความรู้สึกสุขทุกข์แล้วปรุงแต่งต่อไปเป็นความอยากได้อยากยึดหรือว่าอยากผลักไสปรุงแต่งต่อไปเป็นตัณหาอุปาทานไอ้ตรงนี้แหละเพราะว่ามันลืมตัวมันลืมตัวก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยเพราะอารมณ์ฝ่ายอกุศลเมื่อเราระลึกได้ขึ้นมาไอ้ความยึดในอารมณ์นั้นมันก็จางคลายไปหรือเรียกว่าหลุดจากอารมณ์นั้นที่เราโกรธที่เราโมโหที่เราทุกข์ที่เราท้อแท้นี่เป็นเพราะว่าสัมมาสติของเราอ่อนทั้งนั้นแหละงั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์ไม่อยากเป็นทาสของอารมณ์เหล่านั้นต้องเจริญสติที่เรียกว่าสัมมาสติหรือว่าสติปัฏฐานให้มากขึ้นจนกระทั่งพอใจเผลอแวบไปแล้วลึกได้ขึ้นมาแล้วเมื่อเราเริ่มได้กลับมาสู่ปัจจุบันความรู้ตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ลืมตัวเมื่อไหร่ไอ้ความรู้ตัวก็หมดไปด้วยแล้วเรียกว่าความหลงนะสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงนะที่เราเรียกกันรวมๆกันว่าหลงลืมนะหลงลืมหลงก็คือว่ามันไม่รู้ว่าไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อันนี้เพราะมันลืมตัวมันเผลอเข้าไปในอารมณ์กำลังล้างจานอยู่นะถ้ามีสติเมื่ออยู่กับการล้างจานใจอยู่กับการล้างจานความรู้ตัวเกิดขึ้นว่ารู้ว่าทำอะไรอยู่รู้ว่าจะวางช้อนวางจานวางชามไว้ที่ไหนแต่พอไม่มีสติใจลอยก็วางจานชามไม่เป็นที่แล้วหรือกำลังสวดมนต์อยู่พอใจลอยไม่มีสติไม่มีกำลังที่จะระลึกได้ให้ไวคราวนี้ก็สวดไม่ถูกแล้วแทนที่จะสวดธรรมังก็สังฆังไปซะอันนี้แหละเรียกว่ามันหลงแล้วล่ะลองสังเกตดูเวลาสวดมนต์นี่หลงไปอีกครั้งอันนั้นเพราะว่ามันไม่มีความรู้ตัวที่เรียกสัมปชัญญะและที่ไม่มีสัมปชัญญะก็เพราะว่าใจมันลอยและสติไม่สามารถเรียกจิตกลับมาสู่ปัจจุบันได้อันนี้เพราะสัมมาสติมันอ่อนก็ทำให้หลงทำให้ทำอะไรผิดพลาด
หรือว่าถูกครึ่งเดียวรู้ไม่ครบถ้วนอย่างที่อาจารย์พุทธทาสเล่าแม่ลูกอ่อนเผลอไปปล่อยให้เด็กไปกลืนเหรียญสตังแดงสมัยก่อนนี่เหรียญสตังแดงมันทำด้วยทองแดงแค่หนึ่งสตังค์เด็กกลืนเข้าไปแม่รู้ก็ตกใจก็ตื่นตระหนกทำอะไรไม่ถูกเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้น้ำกรดนี่มันกัดทองแดงได้นะด้วยความอยากจะช่วยลูกก็ไปเอาน้ำกรดมาใส่ปากเด็กน้ำกรดก็กัดทองแดงหลุดไปจากคอได้จริงๆนะแต่ว่าเด็กก็รอแลตามไปด้วยอันนี้เรียกว่าไม่มีทั้งสติแล้วก็ไม่มีทั้งสัพพัญญะคือพอตกใจนี่นะลืมตัวตกใจก็ลืมตัวสติมาไม่ทันที่จะทำให้ระลึกได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วพอลืมตัวแล้วมันก็รู้แบบถูกผิดรู้อย่างไม่ครบถ้วนอ๋อแล้วรู้ได้ว่าโอ้น้ำกรดมันกัดทองแดงนะแต่ไม่ได้มองไม่เห็นไม่ได้รู้อย่างถี่ถ้วนว่ามันกรอกใส่ปากเด็กไม่ได้นะเพราะว่ามันกัดทองแดงหลุดก็จริงแต่ว่ามันไปทำลายคอหรือว่าอวัยวะของเด็กด้วยเนี่ยมันรู้ไม่ครบถ้วนเพราะว่ามันหลงไม่มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวพอไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะทำอะไรมันก็ทำได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่ว่าเราก็พูดรวมๆกันนะไอ้ความระลึกได้ความรู้ตัวเนี่ยก็รวมๆก็สติก็แล้วกันที่นี่เราก็เลยใช้คำว่าสติเฉยๆไม่ต้องแยกแยะจำแนกออกมาว่าอันนี้สตินี่สัมปชัญญะมันจะงงมันจะสับสนเอาแค่ว่าระลึกได้ก็ดีระลึกได้อย่างฉับไวนะกันแล้วว่ากำลังฟุ้งซ่านกำลังปรุงแต่งกำลังหลุดเข้าไปในอารมณ์หรือว่ารู้ตัวรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ดึงจิตมาสู่ปัจจุบันอันนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการฝึกนะสัมมาสติเราก็เริ่มต้นด้วยการสร้างอิริยาบถขึ้นมาเพื่อเป็นการฝึกสติอิริยาบถก็อิริยาบถง่ายๆเดินจงกรมเคลื่อนไหวมือไปมาที่เรียกว่าสร้างจังหวะหรือว่าจะซอยย่อยออกมาหรือปรับปรุงประยุกต์ให้ยักเยื้องออกไปเช่นครึ่งนิ้วกระดิกนิ้วเอามือขึ้นเอามือลงวางมือไปมาก็ได้ทั้งนั้นนะแต่อิริยาบถหลักก็คือ2 อย่างสร้างจังหวะกับการเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือเดินจงกรมสร้างจังหวะเอากายเป็นฐานเวลาเดินก็ให้จิตอยู่กับการเดินให้รู้ตัวว่ากำลังเดินกำลังเคลื่อนไหวมือไปมารู้นี่รู้โดยไม่ต้องคิดนะไม่ใช่คิดหรือบริกรรมว่าฉันกำลังเคลื่อนไหวมือไปมาฉันกำลังเดินไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับวางความคิดลงซะมีแต่ความรู้สึกคือรู้สึกตัวหรือรู้ตัวรู้สึกตัวว่ากำลังเคลื่อนไหวมือไปมารู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่กำลังสร้างจังหวะอยู่แต่พอจิตมันเผลอไปความรู้สึกตัวก็หมดไปหรือรู้สึกตัวแต่ลางๆมันเหมือนกับสลึมสลือคือไม่ชัดอันนั้นแหละนะคือสภาวะที่เราต้องหลุดออกมาเพราะว่ามันไม่รู้ตัวแล้วมันลืมแล้วมันหลงไปแล้วรู้เมื่อไหร่ระลึกได้เมื่อไหร่ดึงจิตกลับมามันจะไปแค่ไหนจะลืมตัวแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้อยู่เรื่อยๆใหม่ๆมันก็ไปไกลนะกว่าจะรู้ตัวกว่าจะระลึกได้
แต่ว่าพอทำไปบ่อยก็จะรู้ตัวแล้วลึกได้ไวขึ้นเรื่อยๆจิตสามารถที่จะหลุดจากอารมณ์หรือความคิดฟุ้งซ่านได้ไวขึ้นอันนั้นแหละคืองานของสัมมาสติการปฏิบัติเราไม่ได้เน้นเอาความนิ่งเอาความสงบแต่เราเน้นความรู้ตัวและความระลึกได้ที่รวดเร็วฉับไวฟุ้งซ่านยังไงไม่เป็นไรแต่ขอให้ระลึกได้ไวๆแต่ก็อย่าไปอยากให้มันไวนะเพราะว่าจิตนี่มันไม่ได้อยู่ที่การควบคุมของเรามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวเราที่จะสั่งได้แต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกฝนหรือว่ากล่อมเกลาให้พัฒนาได้เหมือนกับเราเลี้ยงลูกหมาเราไม่สามารถจะสั่งลูกหมาให้ทำตามใจเราได้แต่เราสามารถจะฝึกฝนได้ฝึกฝนให้เชื่องลูกหมาชอบวิ่งออกไปนอกบ้านซนกำลังซนเราก็เรียกกลับมาเรียกชื่อใหม่ๆมันก็ไม่ยอมใช้เวลานานต้องเรียกนานกว่าจะกลับแต่พอเราเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆหมามันก็ระลึกได้ระลึกได้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ก่อนอยากเที่ยวมันก็เลยลืมตัวไปออกไปข้างนอกพอเราเรียกมันระลึกได้ขึ้นมามันรู้ตัวขึ้นมาก็กลับทีแรกก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ต่อมาก็ใช้เวลาเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งพอมันเชื่องนี่เพียงแค่เผลอก้าวเท้าออกไปนอกบ้านไม่กี่ก้าวมันก็จำได้โดยที่เราไม่ต้องเรียกแล้วมันจำได้เองมันก็อยู่ในบ้านโดยไม่ต้องมัดเลยไม่ต้องจับใส่กรงการปฏิบัติก็แบบนี้เหมือนกันเราก็เดินเจริญสติแล้วก็เดินจงกรมสร้างจังหวะไปมันเผลอเมื่อไหร่ก็ดึงกลับมาโดยสติเนี่ยเป็นตัวดึงไม่ต้องไปห้ามคิดไม่ต้องไปกดความคิดเอาไว้พอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาไปกดมันอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกแต่ว่านักปฏิบัติก็มักจะเผลอเพราะความอยากอยากจะมีสติไวๆก็เลยพอมันคิดขึ้นมาได้ก็ห้ามมันทันทีอันนี้ไม่ใช่สติไม่ใช่วิธีการเจริญสติเพราะมันทำด้วยความอยากมันมีตัณหาหรือกิเลสแฝงอยู่ถ้ามันเป็นความเพียรมันก็เป็นมิจฉาวายามะไม่ใช่สัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบความเพียรชอบคือความเพียรที่ไม่ได้ทำด้วยกิเลสนะแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราขยันเดินก็จริงแต่ทำด้วยกิเลสอยากได้อยากมีอยากเอาอยากชนะอยากให้มีสติไวๆมันคิดปุ๊บเบรกปั๊บนะวิธีนี้นอกจากสัมมาสติจะไม่เจริญเพราะมันไม่ใช่เกิดจากสัมมาวายามะแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราทุกข์ด้วยเพราะว่าทำแล้วเครียดเพราะว่าเบรคความคิดยังไงก็ตามก็ยังเผลอคิดอยู่ยิ่งไม่อยากคิดมันยิ่งคิดลองสังเกตมาเวลายิ่งไม่อยากจะคิดมันยิ่งคิดเข้าไปใหญ่เวลาโกรธขึ้นมาอยากจะให้มันหายโกรธไวๆมันหายไปก็จริงแต่มันไม่ได้หายไปนานหรอกมันหลบในเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอีกแล้วในเรื่องของการเจริญสตินี่มันต้องใช้ความนุ่มนวลจะไปห้ามมันไม่ได้เหมือนกับหมาเนี่ยนะยิ่งผูกยิ่งมัดมันเอาไว้มันยิ่งฮึดฮัดมันยิ่งพยศและพอเราเผลอมันก็หลุดออกไปละการเจริญสติต้องอาศัยความนุ่มนวลนะแล้วก็ความอดทนแต่อดทนนี่ไม่ต้องทำด้วยความหน้าดำค่ำเครียดทำด้วยใจที่สบายมันจะฟุ้ง
ก็อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหตัวเองให้พูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะบางคนเนื่องจากทำด้วยความอยากเวลามันฟุ้งไปทีแรกก็ไม่เป็นไรพอฟุ้งครั้งที่สองครั้งที่สามก็เริ่มหงุดหงิดเริ่มโมโหตัวเองไอ้การที่โมโหตัวเองนี่ก็คือไม่มีสติแล้วล่ะเพราะมันโดนความหงุดหงิดครอบงำมันไม่มีสติสองซ้อนเลยนะซ้อนแรกก็คือว่าเผลอไปเผลอคิดตอนที่สองคือเผลอโกรธระวังให้ดีนะเผลอคิดยังไม่เป็นไรแต่เผลอโกรธเข้าไปนี่ขาดทุนเลยให้มันเผลอคิดอย่างเดียวแต่อย่าไปเผลอโกรธอย่าไปเผลอหงุดหงิดพอเราดึงจิตกลับมาสู่ความปกติสู่ปัจจุบันเราจะได้พบกับความปกติเมื่อจิตกลับสู่ปัจจุบันเมื่อไหร่จิตมันจะเป็นปกติและถ้าเราสัมผัสกับความปกตินี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันจะจำได้เวลาจิตยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามอันนี้คือไม่ปกติจิตยินดียินร้ายมันเสียปกติไปเสียสมดุลไปจิตรู้ทันทีมันจะไวเข้ามันจะระลึกได้ว่านี่ไม่ใช่ความปกตินี่เวลาเราดีใจเราเผลอดีใจแต่ก่อนไม่รู้ตัวเผลอไปให้ยินดีหรือดีใจนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะตามหลักการปฏิบัติเพราะถ้าว่าเราดีใจง่ายแค่ไหนมันก็ทุกข์ง่ายแค่นั้นโหร้องเสียงดังแค่ไหนร้องไห้ก็ดังแค่นั้นมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการเจริญสตินี้ไม่ใช่ว่ายินร้ายไม่เอายินดีก็ไม่เอาด้วยนะเพราะมันคู่กันดีใจง่ายก็เสียใจง่ายหัวเราะง่ายก็ร้องไห้ง่ายลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นใครไม่อยากจะทุกข์ง่ายไม่อยากจะร้องไห้ง่ายก็อย่าไปดีใจง่ายอย่าไปหัวเราะง่ายก็คือไม่ยินดียินร้ายง่ายเกินไปหรือไม่เผลอเข้าไปยินดียินร้ายเอากันถึงขั้นนี้เลยแต่ไม่ใช่ไปห้ามมันนะเราไม่ได้ใช้วิธีการห้ามหรือไม่ใช้วิธีการบังคับจิตเพียงแต่รู้มันเฉยๆรู้ว่าอ๋อนี่ยินดีแล้วนะรู้ว่าอ๋อนี่ยินร้ายแล้วนะรู้ว่านี่โกรธแล้วนะรู้ว่านี่หงุดหงิดแล้วนะให้ความรู้นี่แหละที่มันจะทำให้จิตหลุดจากอารมณ์นั้นได้หรือว่าจิตคลายจากอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมันหลุดมันล่วงไปจากจิตความรู้นี่มันทำให้ละทันได้ทันทีมันเป็นอัตโนมัติเหมือนกับเอาไฟฉายส่องเข้าไปความมืดก็หายไปทันทีไม่ต้องไปขับไล่ความมืดแสงสว่างมันไล่ความมืดไปเองสติความรู้ตัวความระลึกได้เมื่อไปเห็นความคิดฟุ้งซ่านเมื่อไปเห็นความโกรธมันก็เพ่นนี้ไปเองเราไม่ต้องไปทำอะไรกับไอ้ความคิดฟุ้งซ่านไม่ต้องไปทำอะไรกับอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นงานของสติเราไม่ต้องทำอะไรเมื่อความมืดเมื่อเจอแสงสว่างหรือแสงไฟฉายแสงสว่างก็จะไล่ความมืดไปเองเราไม่ต้องไปทำอะไรกับความมืดอันนี้ถ้าเราใช้ความรู้ตัวอยู่บ่อยรู้ตัวบ่อยรู้ตัวอยู่บ่อยเนี่ยอาการเหล่านี้ความเผลอความหลงมันก็จะหายไปความปกติก็จะเกิดขึ้นและจิตเมื่อสติระลึกคุ้นกับความปกติอยู่บ่อยจิตเมื่อคุ้นกับความปกติอยู่บ่อยก็จะระลึกได้ให้ความระลึกได้ในความปกตินี่แหละที่มาช่วยทำให้เราสลัดอารมณ์ได้ไวขึ้นไวขึ้นเพราะเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ความปกติอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสัมมาสติเหมือนกันคือเรื่องความระลึกได้ความระลึกได้ความรู้ตัวนี่มาทำงานคู่กันแต่ว่าอย่าเพิ่งไปแยกแยะว่าอันนี้ความระลึกได้นี่ความรู้ตัวนะเสียเวลาขอให้เพียงแต่ว่าเมื่อฟุ้งซ่านเมื่อหลุดเข้าไปในอารมณ์เราจะไปห้ามมันแต่ขอให้รู้แต่ถ้าไม่มีความฟุ้งซ่านไม่อยู่ไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งก็อยู่กับการเดินจิตก็อยู่กับการเดินคืออยู่กับกายจิตก็มีสติตามรู้กับกายหรือความรู้สึกทางกายเมื่อฟุ้งเมื่อไหร่รู้เอากายเป็นฐานนะ
รู้กายก่อนเอารู้กายเป็นเบื้องต้นแล้วรู้ใจมันก็ตามมาอย่าไปข้ามขั้นรู้กายแล้วเมื่อรู้ใจก็ความปกติก็กลับมาก็กลับมารู้กายใหม่อันนี้ก็พูดเอาไว้ให้เป็นแนวเบื้องต้นสำหรับผู้ใหม่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คงจะประจักษ์ได้อยู่แล้ว